ผู้บริการเฮลจิมีพลีสเดอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แต่อารมณ์ดีผิดกับเมื่อวานลูกเป็นไงคะก็กลนอยู่อะค่ะโอ้ยไม่ใช่ละค่ะที่กลเนี่ยไม่ใช่ลูกสามีค่ะอ้าวเหรอคะคนนั่งหมูอีกค่ะแต่ทินทาผัวตอนนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องลูกนะคะอยากรู้เรื่องกลกับเด็กมากกว่าเออคืออยากรู้ค่ะว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะกลได้แล้วมีสาเหตุจากการกลจากอะไรคะโอ้ถามคุณหมอเลยอ๋อละค่ะนี่ครับก็คือสาเหตุของการนอนกลในเด็กนะครับมีดังนี้นะครับสาเหตุของการนอนกลในเด็กนั้นก็มีดังนี้เลยครับ 1. เกิดจากโรคภูมิแพ้ 2. เกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจ 3. เด็กมีน้ำหนักตัวที่มากเกินมาตรฐาน 4. บุคคลประวัติเป็นโรคนอนกลครับสาเหตุของการนอนกลในเด็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เป็นภูมิแพ้นะครับซึ่งภูมิแพ้เนี่ยจะทำให้จมูกบวมแล้วเวลาจมูกบวมเนี่ยเด็กก็จะหายใจไม่ได้แล้วก็อาจจะขาดออกซิเจนแล้วก็อีกอันนึงที่เจอเยอะก็คือเรื่องของต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยที่โตซึ่งเป็นต่อมน้ำเหลืองในช่องคอต่อมอะดีนอยเหรอคะครับแล้วต่อมอะดีนอยนี่มันอยู่ตรงไหนของช่องคอแล้วมันทำงานอะไรยังไงคะคุณหมออย่าเพิ่งนอยค่ะเวลาหมดค่ะเวลาหมดค่ะพรุ่งนี้มาต่อได้ไหมคะเกินนิดนึงก่อนได้ไหมคะอีกไม่ได้อะพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะยาวอ่ะถ้าอยากรู้เรื่องโรคนอนกรนในเด็กอีกแล้วล่ะก็กลับมาติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ